หนึ่งในจังหวัดของภาคอีสานที่อยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาสัมผัสด้วยตัวเองหนองคายเป็นอีกครั้งที่ได้กลับมาเที่ยวที่นี่อาจด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ผู้คนน่ารักมีวัดเก่าแก่และเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจของกินอร่อยแถมบรรยากาศดีมีวิวแม่น้ำโขงที่สวยมากไปดูกันว่าหนองคายทริปนี้จะมีอะไรให้เที่ยวกันบ้างสำหรับที่แรกของทริปนี้มาถึงก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อพระไสยที่วัดโพชัยเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนที่นี่เป็นวัดที่ชาวหนองคายให้ความเคารพนับถือมากๆจากนั้นมาเที่ยวหนองคายทั้งทีต้องไม่พลาดมาชิมแหนมเนืองรสเด็ดกับบรรยากาศริมแม่น้ำโขงบอกเลยว่าฟินมากๆไปต่อกันอีกจุดที่วัดพระธาตุบางพวนไปไหว้พระธาตุและชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือสระพญานาคที่ใช้ในพิธีสำคัญต่างๆเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและสวยมากแวะพักจิบกาแฟชมงานศิลป์กับคาเฟ่น่ารักน่ารักในตัวเมืองหนองคายที่มีมุมถ่ายรูปเพียบมาต่อกันที่วัดสีชมพูองค์ตื้ออำเภอท่าบ่อมาไหว้หลวงพ่อองค์ตื้อเป็นอีกหนึ่งวัดที่ชาวบ้านให้ความนับถือและไม่ควรพลาดที่จะมาไหว้พระขอพรที่นี่นอกจากวัดแล้วหนองคายยังมีคาเฟ่น่ารักน่ารักเยอะมากอย่างที่กองสินคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่มีมุมให้ถ่ายรูปเพียบใครสายชิลสายถ่ายรูปเช็คอินบอกเลยไม่ควรพลาดที่นี่และอีกหนึ่งวัดที่อยากให้ทุกคนมาวัดหินหมากเป้งเป็นวัดที่บรรยากาศดีมากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติติดริมแม่น้ำโขงมีระเบียงกระจกให้ยืนชมวิวถ่ายรูปอีกด้วยมาเปลี่ยนบรรยากาศเข้าสวนผลไม้กันบ้างที่หนองคายนอกจากวัดแล้วยังมีสวนส้มให้เข้าชมถ่ายรูปหรือไปล่องเรือเก็บส้มสดๆกลับบ้านได้อีกด้วยและสำหรับใครที่ชอบทะเลหมอกมาเที่ยวหนองคายต้องห้ามพลาดที่นี่เลยภูห้วยอีสันอำเภอสังคมเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปชมทะเลหมอกด้านบนบอกเลยว่าสวยบรรยากาศดีมากๆมาหนองคายทั้งทีต้องไม่พลาดชิมเมนูอาหารที่ทำมาจากปลาแม่น้ำโขงบอกเลยว่าดีงามมากนั่งกินไปชมวิวแม่น้ำโขงไปและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ใครมาหนองคายแล้วห้ามพลาดเลยวัดผาตากเสื้อเป็นหนึ่งในวัดที่มีจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยมากเป็นทางเดินสกายวอล์กกระจกใสที่แรกๆในช่วงฤดูหนาวก็จะเห็นทะเลหมอกจากจุดนี้ได้เลยก่อนกลับอย่าลืมซื้อของฝากขึ้นชื่อของอำเภอสังคมคือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยต่างๆมีให้เลือกเยอะมากและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบในอำเภอสังคมคือที่พักส่วนใหญ่จะติดริมแม่น้ำโขงบอกเลยว่าบรรยากาศดีงามมากๆไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ทำให้ผมได้กลับมาเที่ยวหนองคายในครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากมาทริปเดียวได้เที่ยวครบทุกอย่างทั้งเข้าวัดไหว้พระนั่งชิลคาเฟ่ชมสวนผลไม้ชิมอาหารรสเด็ดจากปลาแม่น้ำโขงและยังได้ชมวิวทะเลหมอกสวยๆอีกด้วยเรียกได้ว่าหนองคายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจมากที่อยากให้ทุกคนตามรอยมาเที่ยวกันนะครับ